สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้โชคดีมากครับเจอพลเอกบัญชรชวาลสินครับท่านออกหนังสือเล่มใหม่ครับชื่อ2475เส้นทางคนแพ้ครับเดี๋ยวไปคุยกับท่านว่าท่านมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ยังไงบ้างครับครับผมทำไมเปลี่ยนนะครับท่านพลเอกบัญชรมีแรงบันดาลใจอะไรที่เขียนหนังสือเล่มนี้ครับผมเป็นเด็กลพบุรีฮะแล้วก็โตมากับเรื่องเล่าของเจ้าคุณประหลของจอมพลป.ที่เราเห็นความเจริญของลพบุรีก็สนใจมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแล้วก็พ่อผมเนี่ยท่านก็เป็นตำรวจตระเวนชายแดนในยุคที่พลตำรวจเผ่าสร้างตำรวจพล่มขึ้นมาท่านก็เป็นตำรวจพล่มคนหนึ่งนะฮะก็ได้เคยรับฟังเรื่องราวที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันก็สนใจนะฮะจนกระทั่งเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือได้ค้นคว้าแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาผมจะสะสมหนังสือยุค2475ไว้เยอะมากแทบจะทุกเล่มที่วางขายเนี่ยพอเกษียณก็มีเวลาก็ได้อ่านได้ค้นคว้าปะติดปะต่อเรื่องราวได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีมุมมองมีความคิดของตัวเองนะฮะก็เลยตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ถ้าแบ่งเป็นบทมีอะไรบ้างครับถ้าจะเป็นเรื่องของ4ครับเส้นทางชีวิตซึ่งเท่าที่ผมตามหนังสือแนวนี้นะฮะยังไม่มีใครที่เขียนถึงเส้นทางชีวิตของแต่ละท่านตั้งแต่จนต้นจนกระทั่งจบผมสนใจอยู่4ท่านหมายถึง4ท่านก็คือพระทรงสุรเดชพระยาทรงสุรเดชพระยาฤทธิ์อัคคเนย์นี่ฮะอันนี้เลยหลวงคุณพระประสาทพิทยายุทธแล้วก็ท่านสุดท้ายไม่ได้ร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่ว่าเสียชีวิตเป็นคนแรกในกลุ่มเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกันก็คือพญาศรีสิทธิสงครามพญาศรีสิทธิสงครามเนี่ยเป็นคุณตาของนายทหารที่ผมเคยทำงานกับท่านแล้วก็เคารพท่านมากก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นคุณตาครับเป็นคุณตาของท่านผมก็สนใจแล้วก็จากหนังสือที่สะสมไว้เนี่ยก็จับเอามาเรียบเรียงจับเส้นทางชีวิตของแต่ละคนได้ทั้ง4ท่านเนี่ยครับซึ่งจุดจบของท่านจุดเริ่มเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับเมื่อ24มิถุนายน2475เรียกว่าเป็นองค์อธิปัตย์ละว่างั้นเถอะครับแต่ปีนึงถัดมาเท่านั้นเส้นทางชีวิตทุกคนพลิกผันหมดเลยแล้วก็ประสบชะตากรรมที่น่าเศร้ามากพระยาทรงไปเสียชีวิตนะฮะที่ถูกเนรเทศนะครับไปที่อิโรจีแล้วก็ไปยากไร้มากถูกตัดรายได้ทั้งหมดนะครับที่พนมเปญที่พนมเปญถึงขนาดทำขนมกล้วยขายครับแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นท่านที่สองที่ผมเขียนถึงคือพระยาฤทธิ์อัคคเนย์ก็ถูกมรสุมการเมืองเนรเทศไปถูกอยู่มลายูนะครับถูกอังกฤษจับอยู่สิงคโปร์ไปขังอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กว่าจะได้กลับประเทศก็ลำบากลำบนนะฮะแต่มาเสียชีวิตที่กรุงเทพนะฮะก็ลำบากพอสมควรละครับแล้วท่านที่3คือพระประสาทพิทยายุทธเนี่ยถูกเนรเทศเหมือนกันไปจะเรียกว่าเนรเทศก็อาจจะไม่ชัดนักนะถูกให้ไปเป็นทูตที่เบอร์ลินครับนะครับไปอยู่ในช่วงปลายที่เบอร์ลินกำลังจะแพ้เบอร์ลินตอนนั้นฮิตเลอร์คือผู้นำครับแล้วก็แพ้สงครามทหารรัสเซียก็บุกเบอร์ลินครับจับท่านไปขังคุกที่มอสโกครับนะฮะเกือบจะเอาตัวไม่รอดนะฮะนี่แหละครับก็คือแล้วก็พระยาศรีสิทธิสงครามเนี่ยเสียชีวิตผมจำได้แม่นเลยนะปีถัดมาของเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่23ตุลาคม2476ที่บ้านหินลับนะฮะสถานีรถไฟนะฮะสถานีรถไฟคือเหตุการณ์ที่รู้จักกันดีในชื่อกบฏบอลเดชพี่เซนเอาชีวิต4ท่านเนี่ยครับอยู่ในเล่มนี้อยู่ในเล่มนี้ครับเอาเซนก่อน ท่านในพลเซนก่อนเดี๋ยวพี่ก็รอครับทราบไปเลยครับขอบันทึกคลิปไปด้วยครับนี่ฮะโอ้โหไหนก็ได้ครับเนี่ยท่านในพลเซนก่อนเลยเซนให้คุณอะไรครับประสิทธิ์สุขวัลครับชื่อประสิทธิ์สุขวัลเขียนเลยครับเส้นทางคนแพ้นี่เพื่อนๆฮะนี่ท่านในพลเซนให้ผมนี่ก็ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเนี่ยประสิทธิ์สุขวัญอ๋อนี่ฮะเส้นทางคนแพ้ขวัญของขวัญครับขวัญยอหญิงวันนี้ท่านนายพลจะมาบรรยายเสวนาเลือกตั้งสกปรกคนใต้ป่ะครับเนี่ยคนใต้ครับนั่นดีฟังสำเนียงผมอยู่ใต้มานานไม่ใช่คนใต้วันนี้21ขอเ
จังหวัดไหนครับโทษสุราษฎร์ธานีครับอ๋อสุราษฎร์ผมเคยไปลบอยู่ที่นั่นขอบคุณท่านมากครับเข้าช่องช้างลบกับสุรชัยแซ่ด่านป่ะครับสุรชัยตอนนั้นไม่อยู่แล้วฮะถูกจับเข้ามาแล้วอ๋อครับนี่ท่านในพลใช้เวลาเขียนนานไหมครับเล่มนี้ความจริงเป็นปีนะฮะนะครับสุดยอดครับสุดยอดต้องอ่านมากครับต้องอ่านมากแล้วก็มาติดต่อให้เป็นจากเล่มนู้นนิดเล่มนี้หน่อยเลือกตั้งครั้งนี้กลับมาเลือกตั้งที่จะมาบรรยายครั้งนี้ท่านนายพลจะมาพูดถึงอะไรบ้างฮะย้อนประวัติศาสตร์ไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2500ครับ มีการเลือกตั้งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับแล้วก็ถูกเรียกว่าการเลือกตั้งสกปรกครับผมจนกระทั่งกลายเป็นศัพท์ที่ใครที่สนใจเรื่องราวการเมืองประวัติศาสตร์นะก็จะพอบอกการเลือกตั้งสกปรกก็นึกถึงการเลือกตั้งเมื่อสมัยจอมพลป.นะฮะเขาจะมาเล่าให้ฟังเบื้องหลังเป็นยังไงทำไมมันถึงสกปรกนะฮะแล้วก็บริบททางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีครับ